เออแกะแกะดีๆหน่อยเร็วๆหน่อยสิเร่งๆมือหน่อยสิของเขาดีจริงๆเลยนะเนี่ยโอเคนึกกันมาแต่เช้าเหมือนกันเหรอฉันจะมาดูว่าเรือนหอใกล้เสร็จหรือยังนี่มันก็จวนจะถึงวันแต่งแล้วนะต้องมาดูทุกเช้าเลยล่ะนี่เช้าเขาเก็บนะก็คงเสร็จทั้งหรอกเฟอร์นิเจอร์พวกนี้นะเป็นของนอกทั้งนั้นเลยนะเพราะมันอยากจะของในนี้มันไม่ละเอียดนะมันสักแต่ว่าทำให้เสร็จๆไปทั้งนั้นน่ะบางทีก็ขาโก่งมั่งใช้ไม้ไม่ดีมั่งก็ตัดปัญหาเลยนี่เอาของนอกเลยแทนนิดแทนหน่อยให้ลูกของเราเองนะนี่ของแค่นี้ยังไม่หมดนะยังขนมายังไม่หมดเลยอยู่ที่โกดังยังมีต้องเยอะแยะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเป็นไงอามะหมดไป 200,000 แล้วเดี๋ยวก็ไม่รู้สินะแต่ว่านะว่าพวกอีน่ะโม้มันโม้ยังไงวะไหนเรื่องมันเป็นยังไงกันบ้างไหนเรื่องเล่าให้อ้วฟังหน่อยดีกว่าฮะนี่นะเฮียนะที่อ้วเห็นนะห้องก็แค่ทาสีที่ใหม่ก็มีแค่เฟอร์นิเจอร์เท่านั้นน่ะที่ใหม่อืมแล้วมันใหม่จริงสมราคาหรือเปล่าหรือดูเปล่ามันก็สมแล้วมั้งว่าดูแล้วนะแต่ยังไงๆอ้วก็ยังคิดว่าพวกอีน่ะโมกอีบอกว่าจ่ายไป 200,000 นะค่าเฟอร์นิเจอร์อีบอกว่าเอามาจากเมืองนอกว่าไม่จริงอ่ะช่างฝีมือในเมืองไทยดีๆตั้งเยอะแยะทําเหมือนกันเดี้ยเลยอ่ะแล้วมีอย่างที่ไหนจ่ายไป 200,000 อ้วว่าอย่างดีนะจ่ายไปแค่แสนนึงแล้วอีกแสนนึงนะไม่รู้ว่าพวกอีน่ะไปทําอะไรสิจ้างมันละมันจะไปทําอะไรกันแล้วแต่ว่าไม่สนใจละเดี๋ยวจําไว้นะต่อไปนี่นะมันจะไม่ได้อะไรจากอ้วเลยอ้วจะบอกให้ไม่เชื่อหรือคอยดูแล้วกันเท่าแก่ครับอะไรอ่ะเสร็จเล็กก็ให้มาตามครับเขาเอารถใหม่มาแล้วครับมันใหญ่ขนาดนั้นเลยวะบอกว่าไม่ไปอ่ะให้มันมาหาเองครับแหมไม่ยอมออกไปกูเห็นแล้วไม่ใจช้าลูกไงไอ้ชงไม่ช้าเลยเธออย่าที่ตัวพูดนะนี่ป้าแม่ออกไปดูรถใหม่ให้หน่อยเหรอป้ารถมาแล้วเหรอแล้วลึกขับเป็นเหรอยังไม่เป็นนะกำลังหัดอยู่นี่วันนาเขาเป็นแล้วนะเขาไปเรียนมานี่เขาเป็นคนขับมาเหมือนกันนะป้านะโอ้ยเก่งเว้ยขับไม่เห็นยากเลยค่ะป้าหัดแป๊บเดียวก็เป็นแล้วค่ะเออดีดีขับระวังระวังหน่อยแล้วกันนะป้าคืออยากจะขอการ์ดเพิ่มอะค่ะเอ้าทำไมอ่ะก็แจกไปตั้งเยอะแล้วนี่ไม่พอเหรอวันนาเขาอยากเชิญเพื่อนเขาด้วยอะป้าเอ้ยมันจะผิดธรรมเนียมไปหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยเขาเชิญแต่ญาติและเพื่อนของฝ่ายชายเท่านั้นนะส่วนเพื่อนฝ่ายหญิงเนี่ยเขาแค่เอาขนมไปบอกกล่าวเท่านั้นเองแล้วเสร็จแล้วทางนู้นเขาก็เอาของขวัญมาให้เราเอออย่าให้ผิดประเพณีเขาน่ะโหป้าไม่เป็นไรหรอกค่ะสมัยเนี่ยเขาไม่ค่อยถือกันแล้วเนี่ยแล้วถ้าแต่งงานนะหนูไม่เชิญเพื่อนนะโหเพื่อนด่าหนูตายเลยแล้วตอนเพื่อนหนูแต่งงานนะเป็นผู้หญิงด้วยนะป้าเชิญแขกเป็นพันๆเลยแล้วก็เช่าห้องจัดเลี้ยงที่โรงแรมนะทั้งชั้นเลยเหรอคะป้าโอ้แต่ไอ้นั่นมันธรรมเนียมไทยนะนี่เป็นธรรมเนียมจีนนี่คนละอย่างกันนะป้าแต่ถ้าไม่เชิญนะเดี๋ยวนี้ถ้าแต่งงานเนี่ยไม่เชิญนะเขาจะรู้ได้ไงว่าเราแต่งงานนะป้าอ้าวก็ให้อีไปให้อีไปจะเอาเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ก็โต๊ะจีนวัดสัก4โต๊ะก็พอโต๊ะจีน4โต๊ะเหรอก็พอเหรอก็พอป้าจะได้จะเผื่อเผื่อเอ๊ะแล้วทันเขาไม่อยู่เหรอคะป้ามาไม่เห็นมาช่วยงานที่ร้านเลยค่ะโอ้ยทันเขาไม่เอาหรอกร้านเนี้ยเขาจะไปขายคอมพิวเตอร์นี่ถ้าไม่มีใครช่วยนะฉันมาช่วยป้ากับม้าเองก็ได้ อ่ะมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลย คิดว่าไม่อยู่ซะอีกป้าไม่ไปกับพี่ยำลุงเขาเหรอเรื่องใบประมูลของหนีภาษีเนี่ยนี่ลืมไปเลยนี่ว่ะโอ้โหนี่งานเยอะเลยลืมว่างเนาะว่างไปแทนดีป่ะเฮ้ยนี่แป๊บไม่มีรถเดี๋ยวฉันไปส่งให้ก็ได้เอามาฉันซื้อรถใหม่แล้วนะเมื่อกี้เธอเดินมาเห็นปะสวยด้วยก็ดีนะดูไปแต่ฉันมาสู้อีก2ล้อฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยไอ้มอเตอร์ไซค์นี่นะฉันจะบอกให้มันเป็นเนื้อหุ้มเหล็ก
ระวังเธอวันหนึ่งอะแหมคนเราอะนะถ้ามันจะตายต่ออยู่รถหุ้มเกาะมันก็ตายเดี๋ยวนี้มีรถจอดได้ที่ไหนผิดที่ผิดทางโดนตำรวจจับอีกดีไม่ดีนะป้าโดนขโมยไปขายเขมรไอ้พิโรจน์เนี่ยมันกำลังฮิตด้วยเนี่ยเออก็เรียกรุ่นพิมพ์นี่ยอมโอ้ไม่เห็นนั่นเลยก็ไปทำสัญญาการขโมยติดก็ได้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วตำรวจครับตำรวจมาล็อกล้อรถเสร็จแล้วครับหน้าร้านเลยนะห้างจอดรถวันคู่ครับคู่แล้วทำไมไม่อยู่ล่ะวันคู่วันที่ท่านหรือไปช่วยน้องฤดูหน่อยสิป่ะโอ้ยไม่เอาหรอกม้าผมไม่อยากยุ่งนี่หรือจะโกรธน้องหรือจะโกรธม้ากับป้าไปถึงไหนวะฮะก็ผมไม่ได้โกรธใครนี่นี่ม้าถึงแม้ผมจะไม่ดีอะไรนักนะก็คงไม่เลวร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ม้าเห็นนะตั้งแต่ลืมมานะหรือยังไม่พูดกับใครเลยบ้านหรือก็ไม่กลับมานอนนี่หรือไปติดผู้หญิงที่ไหนหรือเปล่าวะฮะโอ้ยเอาอีกแล้วเรื่องเดิมอีกแล้วมาผมก็ยุ่งๆของผมบ้างสิแน่ๆๆๆๆเดี๋ยวก่อนลืมไปบ้านพี่สาวรู้มั้งหรือเปล่าไปได้ที่ไหนขึ้นไปก็หาผมไปติดคนใช้บ้านนู้นอีกผมมีอะไรก็ไปหาพี่เขาที่ห้างก็ไอ้เรื่องที่พักที่ไต้หวันเนี่ยแหละก็ให้พี่เขาจัดการให้แล้วอําลุงอ่ะอีได้พูดอะไรกับลืมมั้งหรือเปล่าเรื่องอะไรมาก็เรื่องประมูลอะไรเนี่ยแหละหรือเปล่าก็เลยนะเขาให้ป้าจัดการเนี่ยเขาจะช่วยป้าไม่ใช่เหรอมาไปถามป้าสิมาถามผมใหม่นั่นได้คุยกันได้คุยกันมีอะไรปิดบังผมเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรหรือจะรีบไปไหนรีบไปนี่มันโอ้โหเดี๋ยวสายเนี่ยไปก่อนรีบไปซักไซมันอย่างนี้ได้ยังไงวะความลุงกับอธัญญาจะเผลอปากไปพูดกับเอียสิทีหลังมึงเลือกอย่ายุ่งเรื่องนี้ได้หรือเปล่าอ้วกเวียนพูดกันรู้เรื่องแล้วอย่าให้มันรู้แล้วจะเป็นยังไงดิข้าบ้านแตกเฮ้ยแต่หลังเลือกอย่ายุ่งเลยนะดีนะให้แม่ไปนอนเฝ้าไข้ได้
ขาคงจะเห็นเอ็มบ่อยๆล่ะสิก็เลยใจอ่อนแล้วคนอะไรไปซะเยอะแยะล่ะเอ็มจะไปอยู่สักอาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะคืออย่างนี้เมื่อวานเนี้ยฉันเจอเพื่อนหน้าโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเขามีห้องเช่าอยู่แถวโรงพยาบาลเขาก็ชวนฉันไปอยู่ด้วยทางเติงก็ไม่ได้คิดอะไรไอ้ฉันก็เห็นว่ามันสะดวกดีอยู่ใกล้ลูกแล้วมันก็อุ่นใจไม่เสียเวลาเดินทางด้วยฉันก็ว่าฉันจะไปอยู่กับเขาแล้วจ้ะเพื่อนคนไหนวะโอ้ยพี่ลีไม่รู้จักหรอกคนนี้มีด้วยเหรอเพื่อนของเองที่พี่ไม่รู้จักนะมีก็คนนี้รู้จักกันตอนที่พี่มาทำงานกรุงเทพฉันไปก่อนนะเดี๋ยวลูกจะคอยแล้วเดี๋ยวฉันจะโทรมานะไปนะMm-hmm.
แล้วเหรอแล้วซื้ออะไรมามากมายจะไปไหนกันข้าวของพวกนี้นะแม่ก็ซื้อไว้ทีละมากๆอยู่ในห้องใต้บันไดอ่ะครับไม่ใช่ส่วนตัวนะคะแล้วเมื่อคืนไปค้างที่ไหนอ่ะถึงไม่กลับบ้านคือเจอเพื่อนนะคะก็เข้ามาจากหมู่บ้านเดียวกันก็เลยไปค้างกับเขาและอย่างนึงห้องเช่าเนี่ยมันใกล้โรงพยาบาลเลยคิดว่าควรจะไปค้างนะคะเดินทางไกลๆเหนื่อยของพวกนี้เขาว่าให้ฉันซื้อไปขอตัวก่อนนะคะพี่ไลอย่าหาว่าเด็กวอนสอนผู้ใหญ่เลยนะพี่ไลที่กรุงเทพไม่เหมือนบ้านนอกนิดหน่อยอ่ะเปิดไม่เป็นเนี่ยกดปุ่มดำตรงนี้เองเปิดเป็นค่ะแต่ฉันไม่ชอบห้องเย็นๆที่ก็เลยเปิดหน้าต่างเฮ้ยนี่จุลัยคะหยิบถุงสีดำนี่มาด้วยนะเปิดดูสิ
นี่มันของผู้หญิงนี่คะผมซื้อให้เธอใส่ตอนออกมาจากร้านเห็นห้างยังไม่ปิดก็เลยแวะซื้อให้นี่เอาไปใส่ที่นี่นะอย่าไปใส่นอนที่บ้านพี่ยาหรือที่บ้านนอกล่ะใครไปกล้าใส่ครับโป๊จะตายนี่คงจะแพงนะคะเนี่ยแล้วยิ่งบ้านนอกด้วยฉันยิ่งไม่กล้าใส่ใหญ่คืนนี้ลองชุดใหม่หน่อยนะเธอชอบชุดไหนเขียวหรือว่าลายเขียวดีกว่านะฉันว่ามันเซ็กซี่กว่าแล้วจุลัยอย่าไปตัดผมออกนะไว้ยาวๆอย่างเงี้ยดีแล้วฉันชอบเมื่อเช้าฉันหยิบใบละ500ของคุณไปใบหนึ่งนะคะก็เอาไปซื้อของใช้ที่จำเป็นนะคะหมดไป200แล้วยังมีเงินกับคุณให้เหลืออีกฉันก็เลยเอาไปใส่คืนไว้เป็น400ใช้ไปเถอะให้ไปใช้เนี่ยขอบคุณค่ะแต่ยังไงฉันก็ต้องบอกนะคะว่าฉันใช้อะไรไปมั่งไม่ใช่ว่าให้ไป 2,000 ก็หมด 2,000 ฉันก็ว่าเธอต้องได้เป็นดาราประจำอ่างแน่ๆเลยรู้ไหมเขาหากันเดือนๆเป็นหมื่นๆเลยนะสนใจไหมล่ะ อ้าวนี่ชมนะเมื่อกี้ถูหลังให้ฉันน่ะดีดีฉันไม่ชอบเป็นของสาธารณะนักหรอกแต่ก็ไม่แน่นะเกิดฉันหมดสัญญากับคุณเมื่อไหร่แล้วฉันยังไม่โทรมนะฉันอาจจะไปทำมาหากินไปเลี้ยงลูกก็ได้2ปีป่านนั้นเธอก็โซหมดแล้วแล้วหมอนวดเขาไม่ได้แค่นวดนะเขาต้องบริการอย่างอื่นด้วยเธอนี่ยิ่งโกรธและยิ่งสวยนะจริงๆนะจุลัยถ้าเป็นหมอนวดเขาต้องฝึกกันก่อนฉันฝึกให้อาม่ารู้ไว้ไม่เสียหลายนะผู้ชายเขาชอบกันทั้งนั้นน่ะไม่งั้นเขาจะหนีเมียไปเที่ยวกันเหรอก็ไม่หาหมอรู้เก่งๆมาล่ะมายุ่งกับฉันทำไมฉันก็ไม่อยากติดโรคมันเสี่ยงเกินไปก็เลยมาเสาะหาผู้หญิงอย่างฉันผู้หญิงจนๆที่ยังไงก็ยังดูสะอาดสะอ้านคุณไม่กลัวฉันเกาะคุณติดหนักเหรอฉันไม่กลัวหรอกนะฉันน่ะมันคนลื่นเธอจับฉันไม่ติดหรอกคุณทันคุณทันคะ
ข้าวต้มเสร็จแล้วค่ะที่สุดเท่านั้นเองอ่ะเพราะอีกแค่อาทิตย์เดียวฉันก็ต้องไปไต้หวันแล้วแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะคะจะให้ฉันทิ้งลูกที่โรงพยาบาลไม่ได้นะคะคุณใครให้เธอทำอย่างนั้นล่ะเอางี้เธอพาพัชชามาอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอแล้วค่อยกลับบ้านตอนฉันไปไต้หวันไม่ได้หรอกค่ะนี้พี่รีก็สงสัยสิคะว่าฉันอยู่ไหนนี่เธอก็หลอกเขาสิว่ากลับไปแล้วไม่ต้องให้เขาไปส่งที่สถานีหรอกบอกเขาว่ากลับเองได้นะแต่มีลูกอยู่ในห้องด้วยฉันเธอก็จัดให้นอนที่ห้องโถงกลางนี่ก็ได้นี่มันไม่มีใครใช้อะไรอ่ะไอออสมันก็ไม่ค่อยได้กลับเดือดสิคะว่าเรามีอะไรกันน่ะนี่จุไรถึงรู้นะก็ฟ้องใครไม่ได้หรอกกลับมาเนี่ยแกก็ต้องนอนพักที่นี่ตั้งเป็นอาทิตย์เธออยากอยู่ห่างๆใช่เหรอฉันแล้วใช่ไหมฉันรู้นะว่าเธอก็ชอบทำไมไม่บอกล่วงหน้าอะไรพี่เหี่ยจะได้ลานายกดของไปส่งให้ที่สถานีเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันไปเองได้สบายมากยอมเสียค่าแท็กซี่หน่อยสมบัติมันก็ไม่มีอะไรมากพระชางก็เดินเองได้ฉันไม่ต้องอุ้มพี่อยู่เพื่อบ้านนายแล้วกันบ้านไว้ก็เป็นของฉันหายแล้วจะสงสัยแล้วเอาสนุกไหมThank you.
ซะละแต่อดเจอกันเลยเนี่ยสี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะเด็กที่ไหนจะรอไหวล่ะวันนี้กินยาหมอเข้าไปด้วยแล้วยิ่งง่วงใหญ่ไอ้ทีวีเนี่ยไปไหนคะเนี่ยก็มาให้ดูที่นี่กันนะสินี่เวลาเธออยู่กันสองคนแม่ลูกอะตอนกลางวันจะได้ไม่ต้องเหงาไงอยู่อีกแค่ที่เดียวเองค่ะเฮ้ยนั่นแหละที่บ้านนอกเธอมีทีวีดูหรือเปล่ามีค่ะขาวดำแต่มันเก่าแล้วพี่ลีก็ซื้อให้แม่ฉันน่ะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่หรอกอยู่กลางท้องนาซะมากกว่าก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ผ่าฟืนหุงข้าวอะไรไปตามเรื่องแล้วก็ดูแลทั่วของพัชชาเขานั่นตอนเธอกลับบ้านนอกเนี่ยนะเอาไอ้เครื่องนี้ไปด้วยเวลาที่เธอมากรุงเทพแบบแม่กับลูกเธอจะได้ไม่ต้องเหงาไงไม่ต้องหรอกค่ะขอบคุณค่ะที่ฉันรับเงินคุณไว้เนี่ยก็เอาไว้เผื่อพัชชาผ่าตัดซ้ำซื้อเครื่องช่วยฟังแล้วก็เข้าโรงเรียนเท่านั้นอย่างอื่นเนี่ยฉันไม่รบกวนแล้วค่ะโอ้ยเธอนี่หัดงกซะบ้างสิคนสมัยเนี่ยเขาต้องงกรู้ไหมเธอไปแล้วเธอไปขายที่ไหนก็ได้แปลกจริงๆให้ก็ไม่ยอมเอาที่คนรวยอย่างเงี้ยนะงกเอางกเอาเนี่ยอย่างว่าที่น้องสะใภ้ฉันเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรยิ่งรวยก็ยิ่งงกงกยังไงล่ะคะขอเบียร์9สิค่ะเธอลองเดาซิว่าเขาเรียกค่าสินสอดจากบ้านฉันเท่าไหร่อุ๊ยฉันเดาไม่ถูกหรอกค่ะคุณนี่เขาเรียกเงินสด 440,000 ทองคำ24บาทรถเซฟิโลคันหนึ่งแถมยังมาขอลงชื่อในโฉนดที่ดินกับตึกแถว2ห้องราคาประมาณ7ล้าน7ล้านใช่โอ้โหลองคิดดูดิพ่อแม่ฉันหมุนเงินจนตัวโกงเลยนะตอนนี้ไม่รู้น้ำหนักรถไปกี่โลแล้วด้วยดีนะที่ฉันรีบหาคนมาเอาของที่พี่ยำลุงประมูลมาได้เกือบหมดคืนปล่อยให้มัน2คนดูนะมีหวังฉันเหลือแต่ตัวแน่ๆแล้วอย่างนี้ฉันเอาเงินที่ไหนลงทุนทางคอมพิวเตอร์ล่ะโชคดีนะที่ไม่ต้องแต่งงานกับมันซะเองอ่ะเมียที่เข้ามาวุ่นวายกับกิจการอย่างเงี้ยนะฉันไม่เอาด้วยคุณไม่ชอบผู้หญิงเข้ามาก้าวก่ายเรื่องงานของคุณเหรอคะใช่มันน่ารำคาญฉันอยากทำอะไรของฉันเองเมียต้องมีไว้เป็นแม่ของลูกดูแลงานบ้านงานช่องเรื่องส่วนตัวแล้วก็เอาไว้นอนด้วยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ทำงานนอกบ้านกันแล้วนะคะช่วยกันทำช่วยกันกินเขาไม่ต้องรอให้สามีเลี้ยงหรอกค่ะอ๋อแล้วก็ทิ้งลูกไว้ให้คนใช้อบรมสั่งสอนงั้นเหรอหรือไม่ก็ปล่อยไปโรงเรียนตั้งแต่เพิ่งยังเดินได้ฉันไม่เอาด้วยนะแบบนี้ลูกเมียฉันน่ะฉันเลี้ยงของฉันได้แล้วฉันไม่ต้องการผู้หญิงเก่งเรื่องนอกบ้านด้วยแล้วคุณไม่กลัวว่าคนอื่นน่ะเขาจะหาว่าคุณกดขี่ผู้หญิงเหรอคะใครจะว่าอะไรก็ว่าไปสิฉันไม่สนหรอกแล้วฉันก็ไม่ได้ขอใครกินด้วยนี่อีกอย่างนะพวกผู้หญิงเก่งๆเนี่ยไม่จะหัวแข็งมันทำให้ฉันลื่นไม่ได้แต่ถ้ามันมีกฎเกณฑ์มากนะฉันไม่แต่งงานเลยดีกว่าสู้เสื้ออย่างทุกวันนี้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะได้ลูกติดบ้านนอกอย่างฉันก็ยังดีนี่แม่ไม้สิดีไม่ไร้เดียงสาด้วยแล้วยิ่งคนขายรู้หน้าที่อย่างเธอเนี่ยนะฉันชอบจังเลยอ่ะฉันเพียงแต่ทำหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้มันคุ้มกับค่าจ้างแล้วก็ซื่อสัตย์เดี๋ยวคุณจะมาหาว่าผู้หญิงบ้านนอกอย่างฉันนี่มันไว้ใจไม่ได้คุณซื้อฉันมาชั่วคราวฉันก็ไม่อยากให้คุณต้องหวนคิดเสียดายเงินที่คุณเสียไปแล้วเมื่อเวลาที่จากกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันสวัสดีฮะไงวันนี้ยังไม่ไปเยี่ยมน้องสาวอีกเหรออ๋อเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วนะฮะเอ้าแล้วขนมนี่พี่มาฝากใครล่ะผมลืมไปว่าน้องไม่อยู่ก็เลยซื้อมาเกอร์พี่ทานสิฮะโอ้โหขอบใจพี่กำลังหิวอยู่พอดีป่านนี้น้องสาวคงคิดถึงพี่ชายแย่พ
พาะเคยได้กินขนมอร่อยอย่างนี้อยู่ทุกวันจะต้องเคารพเขาเหมือนพ่อเลยลูกถึงแม้ท่านจะหวังแค่ตัวแม่ก็ตามอะถึงยังไงเขาก็ให้ชีวิตใหม่กับหนูจำไว้นะป้าก็เพิ่งรู้มาตอนต้องตั้งวงแชร์เราเลยล่ะเรื่องของแชร์ป้าก็ไม่ได้บอกผมจะบอกยังไงอะพ่อมาแกเนี่ยเขากลัวแกเนี่ยจะมาโหน้องชายมากขึ้นไปอีกเดี๋ยวมันก็เกิดแตกแยกกันในครอบครัวแต่ป้าก็เห็นว่าแกนี่โตที่พอโตพอที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วมันน่าจะพูดจากันรู้เรื่องเนี่ยมาแกก็ชี้ช้ำหนักเข้าไปอีกตอนนี้พอเขาเพิ่งเห็นธาตุแท้นางวันนานี่ผมก็บอกแล้วแต่ไม่มีใครฟังผมนี่พักเนี่ยนะมาแกนี่เขาปวดหัวมากเลยด้วยความดันมันขึ้นสูงตีใหญ่ถ้าเป็นไปได้นะไปพูดปลอบใจเขาสักหน่อยถ้าเกิดความดันมันขึ้นมามากๆเข้าเนี่ยนะมันแตกขึ้นมาในแย่นะม้าคงกุ้มใจเรื่องเงินด้วยมั้งป้าไอ้เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะป้าก็บอกเขาไว้หลายทีแล้วว่าอย่าไปคิดมากมันเลย
พวกเงินทองของนอกกายไม่ตายแล้วก็หาใหม่ได้นี่ก็ว่าขายทองขายเพชรเหนียวเงินไปซื้อแหวนมั่นให้ตีไปตั้งเยอะแล้วนี่รถที่ใช้อยู่นี่ก็ต้องยังผ่อนทับอยู่เลยที่โอนอยู่ก็มีตึก2ห้องเท่านั้นละมั้งแล้วทางบ้านนั้นเขาว่าไงบ้างอะป้าที่แรกนั้นผู้หญิงนั่นก็ทำท่าจะไม่ชอบใจนะแต่เขาก็บอกว่าเขาได้เป่าประกาศบอกใครต่อใครไปทั่วแล้วนี่จะเลิกก็เลิกไม่ได้ป้าดูนะว่ามันนางผู้หญิงคนนี้มันก็รู้สึกจะเคี้ยวๆชอบคนนะแสบยังไงเรื่องมันก็มาถึงขั้นนี้แล้วถึงเราจะเสียใจมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกกลัวอยู่แต่ว่ามันจะแอบเอาเงินทองนี่ไปช่วยพ่อแม่พี่น้องมันน่ะสิเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ของที่เราประมูลมาเนี่ยมันก็หลายล้านอยู่นะมาแกเขาก็เตือนอยู่นะเนี่ยบอกให้ระวังเอาไว้ลูกสะใภ้คนเนี้ยเออนี่เอามาก็ถามว่าแกจะไปไต้หวันเขาเนี่ยจะใช้เงินเท่าไหร่โอ้ยไม่ต้องหรอกป้าเงินส่วนตัวยังพอมีแล้วไปคราวนี้ก็ไม่ได้พักโรงแรมด้วยก็นอนกับเพื่อนพี่เอ็มลุงเขาช่วยค่ากินอยู่แค่นิดหน่อยเท่านั้นเออแต่ไปเมืองนอกมีไว้เยอะๆก็ดีเหมือนกันนะเว้ย มันได้สบายใจหน่อยอ่ะม้าเขาให้แกเก็บเอาไว้ใช้ติดตัวเอามาให้ทำไมอ่ะป้าต้องซื้อทองให้วนาตั้ง24บาทแล้วยังมาให้ผมอีกเออโอ้ยนี่มันตั้งหลายหมื่นนะป้าเก็บเอาไว้ให้นะเขาเผื่อเขาให้เอาไว้เวลายามหรืออดอยากบ้างเนอะเอาไว้ใช้นะเวลาฉุกเฉินใช้ได้ขอบคุณนะม้าสำหรับเงินเนี่ยไม่เป็นไรเงินอันนี้นะว่าให้ลือนะไว้ใช้จ่ายเผื่อว่าลืออดอยากที่ไต้หวันก็เอาไปใช้จ่ายได้เลยอย่าเอาไปให้ผู้หญิงเชียวนะเห็นเงินเยอะๆแล้วไปแจกผู้หญิงไต้หวันแล้วโดนเชียวโถมาไม่ไว้ใจลูกชายซะบ้างเลยฉันเข้มพอนะไม่งั้นน่ะคงคบกับวันนาได้นี่นะที่มันคบกันไม่ได้เพราะมันเข้มพอกันคนนึงมันก็เกลือสมุทรอีกคนนึงมันก็เกลือสินเทาส่วนไอ้อ้วนพวกน้ำมะปามคงละลายเกลือได้ฉันกลัวว่าอีกหน่อยมันจะเค็มไปกับเมียมันด้วยใช่จะให้ม้าเชื่อใจลือได้ยังไงฮะอาทานลือสามคนพ่อลูกนั้นนิสัยเหมือนกันเลยเห็นผู้หญิงตาโตเบลอเลยอ่ะฮะนี่นะอาทานนะม้าจะบอกอะไรให้นะถ้าลือจะหาลูกสะใภ้ให้ม้านะลือต้องหาอย่างที่ไม่ทำให้ม้าช้ำใจนะถ้าลือหาอย่างอาทิเล็กอีกคนนะม้าตายแน่ๆเลยเข้าใจไหมก็ไม่เชื่อเห็นไหมเอาแต่คอยพี่จุนพศอย่างเงี้ยแล้วก็มาตื่นในตอนเนี้ยหิวลูกวันนี้สงสัยหนูจะได้เจออาทันครั้งแรกแน่เลยลูกอาจารย์ถ้าหนูเจออาทันหนูทำตัวให้น่ารักเหมือนอยู่กับพี่โพสได้ไหมลูกเผื่อเขาจะรักเราบ้างช่วยแม่หน่อยนะลูกนะมาลูกนะพอดีอาทันหนู
เด็กปานนี้เรียกถ้ามันไม่เอาลูกนอนอีกแล้วคือแกนอนตอนหัวค่ำนะคะแกเลยมาตื่นตอนนี้แต่อีกเดี๋ยวคงจะหลับนะคะคุณก็เมื่อตอนบ่ายเนี่ยแกกระวนกระวายให้ฉันพาลงไปข้างล่างฉันก็พาลงไปก็เห็นไปคอยอยู่หน้าประตูคงจะคอยคุณพจน์นะคะเพราะว่าเขาเจอกันที่โรงพยาบาลทุกวันไม่งั้นป่านนี้นอนไปแล้วค่ะขอเย็นแก้วสิทำไมอ่ะลูกไม่เอาไม่เอาเอ้ยนี่สิลูกแม่ไม่ว่างนะลูกนะนี่อ่ะอาทานหนูก็รู้จักไม่ใช่เหรอทำไมอ่ะลูกดูลูกเถอะจ้ะอย่าร้องไห้ขึ้นมาฉันจะทนไม่ไหวขี้เกียจฟังเกิดอาถรรพ์เขาไม่รักเราแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะนะแม่รักหนูคนเดียวตาลุ่มนะนอนซะนะเดี๋ยวแม่กล่อมให้นะแทนพัดด้วยนะคะเด็กมันไม่คุ้นกับคนแปลกหน้านะคะแต่ปกติเนี่ยแกไม่เคยตื่นขึ้นมากวนฉันตอนดึกๆเลยนะคะสงสัยคงจะนอนผิดเวลาเอาอย่างนี้ไหมคะคืนต่อไปเนี่ยฉันจะให้แกนอนตามเวลาแกจะได้ไม่ตื่นขึ้นมากวนคุณอีกบ้างก็ดีแล้วล่ะต่อไปก็คุ้นไปเองไม่งั้นก็เหมือนคนแปลกหน้าตลอดเรายังต้องเจออยู่ตั้งเกือบ2ปีนะหรือว่ากว่านั้นแล้วฉันก็มีเวลาอยู่อีกแค่อาทิตย์เดียวอีกตั้ง6เดือนกว่าจะกลับฉันคงคิดถึงคุณเหมือนกันนะส่งที่บ้านนี่คุณไปถึงนู่นแล้วเนี่ยเจอผู้หญิงสมัยใหม่หมวยสวยๆกลับมาแล้วล่ะคุณอยากได้ฉันอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้เธอคิดไปทำไมเหรอถึงเวลาก็รู้เองอ่ะที่จริงฉันเป็นเรื่องกุ้มมาจากบ้านไม่ได้หงุดหงิดเรื่องเด็กหรอกนะ
ให้ฉันฟังก็ได้นะคะคุณถึงฉันเล่าไปเธอคงช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกจุไรวันเสาร์นี้ฉันจะมานอนที่นี่ทั้งวันเลยนะวันอาทิตย์ฉันจะได้ไปส่งเธอที่บ้านถึงจะมาอยู่ที่นี่ทั้งวันแต่ถ้าพระชาตื่นอยู่เนี่ยฉันไม่นะนี่เธอเขาไม่นอนกลางวันบ้างหรือไงอะฮะบ้ากลางวันแสกๆอายผีสางเทวดามั่งสิจะต้องไม่อายทำไมอะคือแม่แอบดูก็เป็นพวกเทวดาสัปดนน่ะสินี่เราไม่ได้ทำโชว์ใครนะแล้วก็ไอ้นี่มันก็ห้องนอนส่วนตัวของเราด้วยจะต้องไปอายใครหรออายตัวเองอายทำไมอะแต่ถ้ากลัวพระชาเห็นนะมันก็อีกเรื่องนึงฉันก็พอจะเห็นด้วยเดี๋ยวเด็กมันจะใจแตกรู้เหมือนกันเหรอครับว่ามันไม่ดีอะฮะรู้สิฉันก็พูดไปอย่างนั้นเองอะนี่ไอ้ฉันนี่มันคนปากหมาบางทีเธอเองอยากจะบีบคอฉันเลยใช่ไหมเลยฉันว่าเธอแรงๆเนี่ยก็รู้แล้วพูดทำไมล่ะฮะเวลาที่เธอโกรธเนี่ยเธอยิ่งสวยนะจะบอกให้ฉันก็เลยชอบยั่วนี่ฉันไม่อยากให้ยั่วก็อย่ามาทำตาเขียวใส่ฉันสินี่ถ้ากลับมาแล้วเนี่ยคุณไม่ไปหาฉันที่บ้านฉันจะไปทวงสัญญากับคุณสองปีที่บ้านนะรับรองม้าตีหัวคุณแตกแน่เลยมายุ่งกับคนใช้กล้าเหรอใครก็จะเชื่อฮะถ้ามีหลักฐานอะไรไม่รู้จักจุไรซะแล้วจุไรนี่ยิ่งบ้าๆอยู่นะคะคุณน่ะระวังตัวให้ดีเถอะว่าแต่ว่าที่ฉันไม่ส่งเธอที่บ้านเนี่ยเธอไม่กลัวแม่เธอถามหรอว่าฉันเป็นใครไม่กลัวฉันก็จะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ฉันให้ขับรถรับจ้างมาส่งที่บ้านก็เท่านั้นคือคิดว่าแม่เธอตาต่ำขนาดนั้นเหรอไอ้คนบุคลิกอย่างฉันเนี่ยนะเสียน้อยๆเลยนะแต่ฉันว่านะคะคนขับรถสองแถวที่บ้านฉันเนี่ยหน้าตาหล่อกว่าคุณอีกนะจะบอกให้อ๋อพูดอย่างนี้เหรองั้นทำไมเธอไม่เอาคนขับรถสองแถวมาเป็นผัวเธอล่ะบ้าผัวฉันเพิ่งตายไม่ถึงเดือนคุณนี่ปากเสียจริงๆนะเพียงเรา
ิดสินบนถึงจะไม่กลัวเป็นอะไรพี่คะถ้าเกิดพูดได้แล้วได้ยินขึ้นมาเนี่ยนะรับรองว่าปากเสียไม่แพ้ฉันแน่แน่ถึงท่าทางเขาไม่ชอบฉันเลยที่เฮพจน์เนี้ยจี๋เลยก็แหมคุณพจน์เนี่ยก็พูดจานุ่มนวลแล้วท่าทางเมื่อกี้จะไม่เห็นเธอกินอะไรบ้างเลยฮะฉันกินไม่ลงคุณคิดว่าฉันไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอI'm not afraid to die.
าวชวนมากงั้นก็ให้มันก่อนก็แล้วกันดูสิพระชามันจะชะตาเป็นปล่อยซะละโถขึ้นรถเมล์เราคงจะเหนื่อยสิพี่อยู่หรือเปล่าอ่ะฉันยังไม่ได้ไปไหว้เลยพี่อยู่บ้านตั้ง10กว่าวันแล้วล่ะแม่ไม่สบายต้องไปเฝ้าพยาบาลถ้าจะกลับนะก็กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นนั่นแหละไม่รู้เวรกรรมอะไรนักหนาอยู่ดีๆก็เป็นเส้นโลหิตในสมองแตกเหรอแล้วเป็นยังไงล่ะเออได้ข่าวว่าลูกชายคนเล็กเพิ่งแต่งงานเหรอเพิ่งแต่งงานเลยนะเสียเงินเยอะคงจะคิดมากเนี่ยได้ยินแม่บ้านมาว่าฝ่ายเนี่ยเรียกตั้ง400,000ก็แต่งเข้าไปได้ตอนอยู่โรงพยาบาลนะคุณผู้หญิงก็ไปเฝ้าไข้เองแม่ลูกสะใภ้นะไม่ยอมไปเฝ้าหรอกแต่งงานก็ใหม่ๆคงอยากจะอยู่กันสองคนผัวเมียแล้วมั้งแต่จริงๆแล้วอ่ะก็คงจะโกรธที่ไม่ได้ไปฮันนีมูนสมใจอืมแม่ผัวป่วยอย่างเงี้ยมันจะมีลมไปเที่ยวอีกเหรอเขาไปฮันนีมูนกันที่ไหนอะที่ฮ่องกงไปได้ไม่กี่วันก็ต้องกลับเพราะแม่ผัวมาป่วยซะก่อนหมดสนุกเลยนะกำลังข้าวใหม่ปลามันจะเป็นยังไงอะอาการหนักไหมหนักขนาดนั่งกินนอนกินเลยล่ะเนี่ยได้ยินคุณพจน์ว่ายกขาซ้ายแขนซ้ายไม่ได้นะสงสัยอัมพาตจะกินข้างซ้ายแต่พูดได้นะด่าเก่งด้วยสิคนเคยทำอะไรเองไหวอ่ะคุณผู้หญิงอ่ะก็เลยต้องไปเฝ้าพยาบาลเองงานการก็ไม่ได้ไปทำทำไมเขาไม่จ้างคุณพิเศษดูแลนะบ้านเขาก็มีเงินไว้ใช่เหรอจ้างทำไมจะไม่จ้างแต่ลาออกกันไปหมดโถเอ้ยใครมันจะไปทนไหวไหนจะต้องดูแลกันอย่างเด็กๆขี้เยี่ยวเองก็ไม่ได้จะต้องทนฟังคำด่าเจ็บๆแสบๆอีกถึงจะให้เงินก็เถอะคุณสังเกตพฤติกรรมของคนไข้เนี่ยไม่ทราบว่าแกมีปฏิกิริยาหรือว่าแสดงอาการอะไรที่บ่งบอกว่าแกเริ่มที่จะได้ยินเสียงเราหรือไม่ครับไม่มีเลยค่ะฉันกับแม่ช่วยกันสังเกตอย่างใกล้ชิดตามที่คุณหมอสั่งแต่ก็ไม่ถ้างั้นผมคิดว่าเราคงจะต้องรอไปอีกสักพักนึงแล้วหมอก็จะขอนัดตรวจแกอีกทีนึงบางทีแกอาจจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังแล้วก็ระหว่างที่รอเนี่ยหมอขอแนะนำให้คุณส่งลูกเข้าโรงเรียนสอนคนหูหนวกไปพลางๆก่อนเพราะว่าแกจะได้ฝึกทักษะการฟังแล้วก็ได้เรียนเหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับเดี๋ยวหมอจะเขียนใบนัดให้ก็แล้วกันนี่มันไม่ได้ล้างกันมากี่ปีแล้วนะเนี่ยฮะทำไมเหม็นเน่าอย่างเงี้ยพี่ลีพี่รู้เหมือนกันตั้งแต่มาอยู่เนี่ยพี่ไปเพิ่งล้างครั้งแรกนี่แหละนี่เลยเออพี่ลีไอ้เงินเดือนค่าจ้างเห็นไหมนะพี่หญิงเนี่ยมันเดือนเท่าไหร่เออไม่รู้สิคุณได้เยอะละมั้งเขาต้องดูแลคนป่วยนี่ไม่ใช่ทำงานบ้านธรรมดาถึงจะไม่เท่ากับพวกพยาบาลพิเศษนะเหมือนก็ต้อยทองสำนักสมือกันหน่อยล่ะเออแล้วเองถามทำไมล่ะสนใจเหรอ
แล้วพระชาล่ะหมอเขาว่าไงบ้างหมอเขาบอกให้ฉันส่งลูกเข้าโรงเรียนสอนคนหูหนวกนะลูกเข้าโรงเรียนค่าที่จ่ายมันก็ต้องตามมาอีกแยะเดี๋ยวจะค่ากินค่าอยู่ค่ารถอีกฉันก็ตั้งใจว่าฉันจะส่งลูกเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้อะพี่ลีถ้าเกิดมันเป็นใบ้ขึ้นมาจริงๆมันจะได้มีความรู้ไม่อายใครเขาเฮ้ยคือคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเอ็งอย่าเพิ่งท้อสิวะพี่ลีว่าเขาจะจ้างลูกจ้างใหม่ไหมไว้คืนนี้พี่จะถามนายผู้ชายให้ก็แล้วกันเข้าใจจ้ะคุณยังอยากได้คนดูแลคุณแม่นายผู้หญิงหรือเปล่าคะอยากได้นะสิพี่เธอก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะว่านายผู้หญิงของเธอเนี่ยไม่ได้มานอนที่บ้านกี่วันแล้วฮะยังดีว่าแค่มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นเองไม่ต้องไปอีกแล้วเขาถามทำไมฮะหรือว่าจุไรสนใจค่ะ มันจะไหวเลยจุไรฮะแล้วลูกของเธอใครจะดูแลให้ฮะและงานแบบนี้มันลำบากที่จะต้องเข้าใจด้วยฉันยังเคยคิดเสมอเลยนะว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆเนี่ยนะฉันคงต้องจ้างผู้ช่วยพยาบาลนะแต่คิดดูแล้วค่าจ้างก็แพงเหลือเกินลูกฝากแม่ได้ค่ะแล้วเรื่องดูแลคนแก่เนี่ยดิฉันชำนาญเพราะว่าเคยดูแลทั่วของพระชามาหลายปีค่ะ เออเองก็ดีนะไอ้เรื่องเงินดงเงินดาวนี่นะป้าคงไม่คิดติดหรอกนะเดือนแรกนี่อาจจะได้สัก1,200แต่ถ้าเธออยู่กับม้าได้นะเดือนต่อไปฉันให้1,500เลยอ่ะนี่มากกว่าจุลีด้วยนะเพราะว่างานมันลำบากมากกว่ากันจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่พรุ่งนี้เลยไหมเดี๋ยวขอเวลาสัก2-3วันนะคะต้องพาลูกไปส่งบ้านก่อนจำใจถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ก็ไปเลยนะแต่ถ้าเธอจะค้างกับลูกเนี่ยนะฉันอนุญาตค้างได้คืนนึงนะเสร็จแล้ววันมะรืนเนี่ยนะให้รีบกลับมาเข้าใจค่ะงั้นจะไปนอนไปแล้วเองนี่โชคดีจริงๆเลยนะทำงานเดือนแรกได้ต้อง1,200เดือนต่อไปได้1,500ค่ากินค่าอยู่ก็ไม่ต้องเสียฉันว่าฉันจะใช้เงินอย่างประหยัดที่สุดเลยพี่ไอ้ที่ไม่จำเป็นก็ว่าจะไม่ซื้อเดือนแรกให้แม่สัก500แล้วก็เก็บให้พัชชาสัก600เดือนต่อไปเก็บเพิ่มอีก300ก็เป็น900ดีมะจะอยู่ได้ถึงเดือนหรือเปล่านะเห็นว่าออกไปหลายคนแล้วนี่อยู่ไม่ถึงเดือนสักคนยิ่งป่วยยิ่งด่าเก่งนะนี่ด่าเก่งยังไงนะก็สู้ทวดไม่ได้แล้วแม่นายผู้หญิงของพี่เนี่ยเขาเป็นคนมีเงินมีการศึกษาปากร้ายยังไงก็แพ้ทวดโถเอ้ยคนมีเงินมีการศึกษานี่แหละก็เห็นคนอย่างเรามันไม่มีค่าหรอกนะเวลาเขาโกรธเราขึ้นมาก็ด่าเราเจ็บไปถึงกระดองใจชินะอย่างญาติผู้ใหญ่เราก็ยังพอให้อภัยกันได้คนพวกนี้เขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราสักหน่อยเองไงอย่าไปเผลอเถียงชั่วนะจะโดนตัดเงินเดือนเอาอะไรนะแค่เถียงนี่นะโดนตัดเงินเดือนเลยเหรอมีด้วยเหรอมีกันละกันโอ้ยฉันผิดฉันไม่ผิดฉันก็ต้องเถียงล่ะพี่ก็รู้ว่าฉันเป็นคนยังไงฉันทนได้ฉันก็ทนฉันทนไม่ได้ฉันก็โวยเปลี่ยนใจได้นะหางานโรงงานทำก็ได้นี่เอาล่ะฉันอยากทำงานเนี้ยก็เงินมันดีเนี่ยแต่ก็บอกว่าขอเวลา 2-3 วันนะเพราะว่าเขาต้องพาลูกไปให้ยายด้วยไม่เป็นไรแล้วค่ะแค่เขารับปากฉันก็เบาใจตั้งเยอะแล้วล่ะแต่ผมหนักใจนะอ้าวทำไมล่ะคะคุณกลัวเขาไม่สู้งานหรอเราน่าจะลองดูนะคะเพราะอย่างน้อยๆอ่ะพี่สาวเขาก็อยู่นี่ทั้งคนนึงหัวนอนปลายเท้าเขาเราก็รู้ไอ้เรื่องชักผู้ร้ายเข้าบ้านน่ะก็ต้องหายห่วงไป
น่าจะลองดูนะคะพระท่าทางเขาใจเย็นด้วยพ่อจะทำงานดีก็ได้แต่ยายจูไลเนี่ยนะผมว่ามันสวยเกินไปที่จะอยู่บ้านนั้นคุณกลัวว่าจะคุณก็น่าจะรู้นี่แต่ป้าเขาแก่แล้วนะคะคงจะไม่สู้ซ่าเหมือนแต่ก่อนอะและอีกอย่างหนึ่งอะเด็กในบ้านอะป้าก็คงไม่ยุ่งหรอกค่ะการไม่แล้วนี่เอาให้อยู่ห้องข้างๆนี่กันนะเดี๋ยวว่าอายาเข้ามาแล้วก็เขาคงจะสั่งอะไรบอกอะไรกันเองอ่ะนะชื่ออะไรนั่งลงก่อนไม่ต้องเกรงใจเลยไม่ต้องเกรงใจแล้วยาเข้ามาไหนแล้วครับป้าอ๋อเอาไปซื้อของให้อามาไม่รู้จะเอาอะไรก็ไม่รู้สั่งของไปเดี๋ยวนี้ให้อีไปซื้อพอซื้อกลับมาให้ไม่ถูกใจก็เอตโลโวยวายโอ้จู่จี้จุกจิกไปหมดเลยโอ้ก็รำคาญเต็มทีเลยจริงๆแม่อะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่างหนึ่งเลยบางทีก็เห็นใจเหมือนกันนะคนเรานี่เคยเดินเหินไปไหนทำอะไรได้ตัวเองแล้วมันทำไม่ได้มันก็หงุดหงิดนะรู้ว่าไหมแต่ก็ต้องทนเอาหน่อยนะบางทีบอกว่าโอ้อย่าเสียงดังไปเลยอย่าเสียงดังไปเลยอีก็ไม่เชื่อว่าพอเอตโลขึ้นมาที่จะปักเงี้ยเบี้ยวไม่ไหวกลุ้มใจไม่รู้จะทำไงอ่ะป้าครับพี่จุไรนะครับเป็นน้องจุลีเด็กที่บ้านนะฮะตอนนี้ผมให้เขาลองงานเงินเดือน1,200นะครับสัก2-3อาทิตย์ก็คงจะรู้ว่าอยู่กับม้าได้ไหมถ้าเกิดว่าอยู่ได้นะฮะเดือนหน้าป้าให้เขาสัก1,500ก็แล้วกันนะฮะที่ต้องให้เขามากกว่าเด็กทำงานบ้านคนอื่นเนี่ยนะเพราะว่าเขาต้องดูแลแล้วก็พยาบาลคนเจ็บฮะไอ้เรื่องเงินนะโอ้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วนี่อ่านหนังสือออกก็เปล่าเวลาใบสั่งยาอะไรนี่ใส่ให้ถูกก็บ้างไม่ใช่ไปหยิบยาผิดยาถูกให้เขานะไปกินเขาอีกซี่ไม่รู้นะเย่เลยเพราะเด็กบางคนเดี๋ยวนี้มาสั่งอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันบางทีจะรีบไปข้างนอกบอกให้ไปหยิบรองเท้าอีบอกไม่ใช่เขาเรียกเกือกโอ้เกือกจ้ะฉันเป็นคนใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยค่ะเข้าใจภาษากรุงเทพได้ดีค่ะดีแล้วนี่เรียนหนังสือหรือเปล่าก็เรียนค่ะจบป.7ก็อ่านออกเขียนได้ค่ะก็อยู่นี่ก็โทนเอาหน่อยแล้วกันนะคนเจ็บมามันก็จู้จี้จุกจิกอ่ะอยู่ไปเรื่อยๆของก็สบายอ่ะค่ะอันนี้เลยกว่าอำลุงเดี๋ยวพาขึ้นไปหามาเขาให้เขาสัมภาษณ์ดูหน่อยแล้วกันถ้าชอบใจแบบนี้ไม่ชอบเปลี่ยนใจก็ไม่รู้จะทำยังไงวะครับป่ะไปขอบใจมากไปไปจุไรไปคนของม้าครับผมเอาเด็กมาให้ม้าคนหนึ่งครับเป็นน้องจะดีที่อยู่ที่บ้านนะครับน้องจะดีที่อาลุงเคยบอกม้าเหรอที่ไปพักบ้านอาลุงเหรอใช่ครับแล้วไปไว้ไหนชื่ออะไรเราฮะชื่อจุไรค่ะลูกอยู่กับยายที่บ้านค่ะหน้าตาอย่างแกจะอยู่กับท่านได้สักกี่วันกันร้านฉันเนี่ยคนเข้าออกวันเป็นร้อยชนะฮะและอีกอย่างนะเดี๋ยวแกก็ลงไปเดินโชว์ของข้างล่างผู้ชายอ่ะเดินเข้าออกมาซื้อเครื่องเสียงวันหนึ่งเยอะแยะใช่เดี๋ยวแกคนเหงากับคนแก่มาอักไรอย่างฉันไม่ได้หรอกนะลองยืนดิยืนขึ้นดิแต่งตัวนะอะไรก็ไม่รู้หน้าเกลียดรู้แค่แค่เนี่ยก็จะประคองเข้าห้องน้ำไหวเหรอฮะถ้านายไม่อยากฉันนุ่งกางเกงอยู่บ้านฉันนุ่งผ้าถุงก็ได้ค่ะ
แกอยากนุ่งอะไรก็มาตามใจแกเถอะแต่แกจำไว้นะแกจะไปไหนมาไหนอ่ะไม่ได้เชียวนะเดี๋ยวหายไปเหมือนอีกอย่างคนก่อนอีกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ห้างก่อนนะครับส่วนเรื่องการเรื่องงานเนี่ยผมว่าเดี๋ยวยาคงจะมาสอนกันเองนะฮะนี่จุไรดูแลแม่ให้ดีนะเย้เสียชื่อพี่สาวเธอละพี่สาวก็เป็นคนดีครับมาผมว่าน้องสาวคงจะไม่เลวหรอกนะฮะแล้วอีกอย่างเขาเคยดูแลคนแก่ด้วยงั้นผมขออนุญาตลาเลยนะครับถึงเขาว่าเคยดูแลคนแก่ใครเหรอฮะดูแลทวดของลูกค่ะแกเคยรู้จักลูกชายคนโตท่านเปล่าเจ้าทันเหรอฮะรู้จักเปล่ารู้จักค่ะคุณทันแกไปบ้านคุณยาบ่อยๆแล้วคุณเล็กๆที่บ้านนู้นเนี่ยดิฉันรู้จักทุกคนค่ะคุณพจน์เนี่ยแกดีกับลูกฉันมากเลยนะคะส่วนคุณก้าวก็สวยคุณยุก็น่ารักค่ะฉลาดนี่แกว่ารู้จักเนี่ยนะก็รู้จักดีแค่ไหนฮะก็รู้จักเฉยๆค่ะเคยทักทายกันทำไมเหรอคะคุณทันน่ะแกช่างพูดนะคะแล้วแกก็ขี้เล่นด้วยค่ะขี้เล่นด้วยขี้หลีกันแน่ฮะขี้หลีเหรอคะขี้หลีเป็นยังไงคะนายขี้หลีก็คือเจ้าชู้ไงคุณทันคงจะไม่มายุ่งกับฉันหรอกค่ะก็เคยทักทายกัน 2-3 ประโยคฉันกับพี่ลีเนี่ยก็เป็นแค่คนใช้ถ้าคุณทันจะเจ้าชู้เนี่ยเขาคงจะไปเจ้าชู้กับสาวๆรุ่นเดียวกันมากกว่าค่ะฉันเนี่ยมันก็อายุไม่น้อยแล้วนะคะเป็นแม่ไม้ลูกติดด้วยคุณทันก็คงจะไม่ทำอะไรที่มันไม่สมควรหรอกค่ะนายวะของมาเกิดได้แล้วไปThank you.
ิดไปซะอีกคุณทันคงจะปากจากนี้แน่กับเจ้าชู้เหมือนพ่อดูเลยน้องเลยไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะจะตะเวนหาของให้ครบตามรายการที่ม้าก็ฝากซื้อนะคะเนี่ยหนูตะเวนทั่วกรุงเทพเลยเออแล้วนี่อํารุงก็หาคนมาให้แล้วยังคะอ๋อเขาหามาให้แล้วอยู่กับม้าข้างบนนั่นแหละแต่ตัวเขากลับไปแล้วนะจริงๆเป็นคนมาละงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวขึ้นไปคุยกับเขาหน่อยจะได้ฝากฝังงานอยากกลับบ้านนะป้าคิดถึงลูกที่ย่าอยู่ล่ะคิดถึงลูกคิดถึงผัวป้าเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยแหละคอนิสตัวเนี่ยเนี่ยอายานางไรมันสวยเกินไปนะก็แก้ขัดไปก่อนนะคะม้าน้องลีเขาเนี่ยท่าทางเขาเรียบร้อยดีด้วยแล้วนี่เขาไปไหนแล้วกันเนี่ยม้าใช้ก็ไปทำอะไรอยู่ล่ะเมื่อกี้ม้าจะเข้าห้องน้ำทำห้องน้ำเปิดให้มันเช็ดถูอยู่สงสัยมันคงจะเอือมม้าแล้วมั้งแต่ม้าไม่ได้ตั้งใจนะม้าอั้นแล้วมันไม่อยู่มันอั้นไม่อยู่จริงเขาก็คงจะเข้าใจหรอกร่างกายเราไม่ปกติอะค่ะ
นางคนก่อนน่ะเช็ดได้สองสามวันก็ไปร้องให้กลับบ้านอยากจะซัดมันให้ตายเลยด้วยก็มากระซัดเข้าไปแล้วนี่คะอ้าวเอาชายมาหน่อยสิชาติผมยังก็นอนไม่หลับหรอกโอ้ยหลับไม่หลับก็ช่างเถอะมาก็เดินกับนางนอนนอนนางมาก็เมื่อยนอนมากก็เมื่อยเนี่ยว่าคบตั้งหลายครั้งลูกมันไม่เห็นหายเลยมันไม่ตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปมันลำบากแล้วเนี่ยโกมาพูดอะไรอย่างนั้นคะมาต้องรักษาตัวให้ดีๆเนี่ยตอนนี้ทันก็ไม่อยู่มาต้องรักษาตัวให้หายเร็วๆนะอีกหน่อยทันก็กลับมาจะได้สุขภาพดีแล้วก็เจอกันและอีกหน่อยมาก็มีหลานย่าไว้ชื่นใจด้วยทำไมวันนี้มันท้องเหรอฮะก็ยังไม่ท้องหรอกค่ะแต่ว่าอีกหน่อยก็ต้องมีหลานให้มาอยู่ดีอ่ะบ้านมีหลานสามคนมีลูกเท่านั้นอ่ะมาคะยังไงอ่ะวันนาก็เป็นลูกถือเป็นลูกสะใภ้อ่ะก็เหมือนกับลูกม้านั่นแหละมาอย่าไปแวดแวดก็เลยเลขยานเขาก็ไม่มีความผิดอะไรด้วยทำไมยังไม่ผิดฮะดวงว่างไงกับอินชงกันตลอดไม่งั้นแตกงานมาม้าทำไมถึงไม่สบายแล้วม้าก็เจ็บใจนะม้าจะหาเหาใส่หัวตัวเองแท้ๆเลยโดนชงเชิงอะไรกันนี่อีกแล้วม้าก็เข้ามาจะไรมาก็ดีละมาเดี๋ยวเอานี่ไปเก็บให้หมดเลยนะแล้วก็ไปเอารังนกที่อยู่บนโต๊ะใส่ถ้วยมาที่นี่มาให้ม้าก่อนนี่อายาค่ะนางคุณที่มันไหวใจได้หรอฮะนี่นะม้าไม่ชอบมันเลยอ่ะมันสวยเกินไปป้ามองตาเป็นมันเลยนะและอีกอย่างนะตอนนี้ป้าไม่นอนห้องอาทันแล้วเขาคงเบื่อมาถึงมานอนเจ็บแล้วก็ขี้บ่นด้วยอ่ะม้าพูดอะไรอย่างนั้นป้าเขาไปนอนห้องนั้นนะเพราะว่าเขากลัวว่าไอ้เด็กมันจะดูแลม้าไม่สะดวกมีผู้ชายอยู่ในห้องทำอะไรมันก็จะกระดากกระเดืองม้าคิดมากนะไม่คิดมากหรอกนี่นะจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมานะม้าก็ไม่มีทางรู้นะถ้ามีอะไรขึ้นมานะเดี๋ยวยาจัดการเองนี่นะถ้าอาทันกลับมาอีกคนแล้วถ้าอีเหมือนกันอีกคนนะอ้วกโถม้ามาพูดอย่างนั้นทำไมเนี่ยพูดอย่างนี้เท่ากับชี้โพรงให้กระลอกถ้าเกิดอีได้ยินนะไอ้แทนที่ไม่ได้คิดก็ได้คิดกันพอดีนี่จุไรเดี๋ยวฉันจะสอนเรื่องทำกายภาพบำบัดให้มานะก็เรื่องยากินยานวดส่วนเรื่องอาหารการกินเนี่ยต้องควบคุมน้ำหนักให้ดีเลยนะว่าน้ำหนักจะขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าตัวเบาหน่อยเนี่ยจะได้ฝึกเดินง่ายๆถ้าจุไรนะฝึกให้ม้าเดินจนเดินได้ฉันจะมีรางวัลให้เล่นเดือนไม่ต้องห่วงฉันจะเพิ่มให้จะได้พอส่งลูกเรียนหนังสือนะซื้ออะไรมาฮะไม่เห็นอร่อยเลยอ่ะนี่ผสมด้วยไอ้ยานี่ซื้อของถูกมาให้ม้ากินอย่างนั้นเหรอฮะฮะของถูกอะไรกันคะก็เนี่ยก็ซื้อร้านที่เราไปซื้อกันน่ะม้าไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนี่ยก็ร้านเดียวกันน่ะล่ะแล้วเนี่ยซื้อมาดูสิเมื่อเช้าบ่นว่าอยากกินดูตอนนี้กินแค่คำเดียวก็เลิกกินละก็มันไม่อร่อยกินคำไม่พอใจอ่ะทำไม่ได้เหรอก็กินคำหนึ่งหลายๆชามหลายๆอย่างมันก็หลายๆคำมันก็อ้วนอยู่ดีอ่ะเนี่ยจุไรต้องดูแลม้าให้ดีนะต้องควบคุมเรื่องอาหารการกินอย่าให้เอาแต่กินแล้วก็นอนแล้วก็บ่นนะเดี๋ยวจะอ้วนตายพอดีมึงอะไรไอ้ยาอะไรกันนี่แล้วกำลังหาว่าอ้วนน่ะกินแล้วก็นอนแล้วก็บ่นเหรอฮะนี่นั่นเราจะกินหัวกันนะบอกให้ก็มันว่าม้านะ
ทำจุไรไปเดี๋ยวไปสอนวิธีทำกายภาพบำบัดให้เดี๋ยวนี้นะของที่ร้านเราเนี่ยมันคล่องลงไปตั้งเยอะแล้วนะคนนั้นน่ะลูกค้าไปที่ร้านนะเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าร้านเรามีของให้เลือกน้อยกว่าร้านอื่นอีกเพราะคนนี้เราคนละพวกเราก็เลือกมาบริการอ่ะมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะจริงนะเรามีเงินอยู่ข้อนึงเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินเราเนี่ยไปใช้ให้ดีก่อนถ้าเอาเงินไปลงทุนเรื่องของหมดอ่ะเดี๋ยวมีปัญหามึงเงินไม่ทันแล้วไม่ตายเหรอฉันไม่ได้บอกว่าให้เธอซื้อของเข้าร้านนี้อ้าวก็ผมเห็นมานาบ่นว่าของน้อยอ่ะใช่ฉันพูดว่าของน้อยแต่ฉันบอกว่าทำหรือยังว่าให้เธอซื้อของมาเพิ่มที่ร้านแล้วมานาจะให้ฉันทำไงอ่ะเธอเอาของที่ร้านฟ้ามาลงก่อนสินี่ไม่ได้หรอกที่ได้โดนพ่อฉันด่าตายนี่กลัวไปได้นี่กินขนาดอย่างเงี้ยนะไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วทำอะไรก็ไม่เจริญหรอกเธอเป็นลูกเขานะแย่นี่ลูกก็เดือดร้อนนะมีเหยื่อพ่อจะไม่ช่วยฮะเราไม่แย่ของเขามาเปล่าๆนะเราขายไปได้เนี่ยเราได้กำไรมาเราก็เอาไปคืนเขาเราก็เก็บกำไรนิดๆหน่อยๆเอาไว้ใช่ไหมพอของขายไปเสร็จแล้วเราก็ได้กำไรมานิดนึงนี่จริงๆแล้วป้าเขาควรจะขอบคุณเรามากกว่าด้วยนะเพราะว่าเราช่วยเอาของเข้าไปขายถ้างั้นนั่นก็ตามใจวันนาแล้วกันนะใจวันนาลุงหนูพามาให้เหรอเป็นน้องสาวของยายลีอ่ะคนใช้บัญชียาเขาอ่ะแล้วมาเขายอมเหรอเรื่องอะไรเอาก็เธอเคยบอกใช่ไม่ใช่เหรอว่าพี่ชายเธออ่ะเขาชอบคนใช้บัญชียาแล้วมาเขายอมรับเหรอจะพายคนใช้เข้าบ้านเฮ้ยจะตายคนไม้แกเป็นเรื่องหรอกแต่จำไม่ได้แล้วก็สวยนะก็เป็นคนนั้นน่ะเธอเคยเห็นป่ะโอ้ฉันไม่เคยเห็นหรอกแต่เคยเห็นพี่มันโอ้ที่มันไม่สวยหรอกหน้าจืดพี่น้องมันก็เหมือนนั้นแหละเธอไม่เหมือนพี่ชายเธอไม่นาไปพูดอย่างเงี้ยอ๋อที่มันนานี่เธอยังนาฉันก็แค่เป็นห่วงอ่ะที่บ้านเธอเนี่ยนะผู้ชายเดินเข้าออกวันเท่าไหร่ค้าขายแบบนั้นน่ะแหมแล้วนี่ถ้ามาเธอเนี่ยนะเอาคนใช้หรือเอาคนสวยๆเข้ามาทำงานที่บ้านนะมีหวังทำได้แป๊บเดียวเนี่ยเตรียมหาคนใหม่ได้เลยเด็กหน่อมก็มีแฟนไปนะเด็กก็จะเอาโลกไปละฉันก็แค่ห่วงแล้วก็ถามเธอก็มาหาฉันแหมก็แหมต้องขอโทษนะ